ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมก็ไม่มีชื่อช่องอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาโดยแบบเปิดช่องใหม่เปิดช่วงเปิดช่องอะไรล่ะเปิดช่วงใหม่ช่วงหัดเป็นเชฟนะครับผมก็เชฟเป็นช่วงที่จีกับเซฟนะครับจะมาทำอาหารในช่วงกักตัวแบบนี้นะครับก็ว่าจะลองทำอาหารกินเองนะครับแล้วก็หาเมนูอะไรแปลกๆใหม่มาลองทำกันดูนะครับผมให้เซฟเลือกนะครับว่าอยากกินอะไรกินอะไรดีวะกว่าผมเบื่อละเป็นไก่ทอดละได้เลยงั้นเดี๋ยวคุณโทรสั่งคุณโทรโอเคน่าจะเบิร์กกว่าทำไม่ได้ยากไปนะครับสวัสดีครับ KFC ใช่ไหมฮะถึงแล้วเหรอครับเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้เองนะครับเลิฟโอเคครับเดี๋ยวออกไปรับครับผมเดี๋ยวออกไปรับนะครับ KFC มาส่งแล้วครับนี่แหละครับทำไมเด็กเสิร์ฟ KFC หน้าแปลกๆเลยครับทำไมได้แล้วครับได้แล้วครับชุดนี้ประกอบด้วยนะนี่นะครับให้ดูก่อนเนี่ยไก่ทอดเน้นๆเลยวิ่งแซ่บนะครับไก่ป๊อปกันบดอีก1ถ้วยคุ้มไปเลยคุ้มเยอะเหรอครับก็มีได้แล้วนี่แถมเขาแถมซอสมาให้เนี่ยดูดิเยอะมากก็นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ KFC นะครับผมมาประกอบเมนูอาหารนะครับในแบบฉบับงงๆของเราเองนะครับก็เราทำเมนูอะไรก็เดี๋ยวจะมีข้าวต้มสำหรับกินง่ายๆแล้วก็ไม่มันทำง่ายเวลาเข้าไปใส่น้ำซุปก็ได้เสร็จไงแล้วยากๆอ่ะสปาเกตตี้ขี้เมาครับโหยากโหสุดยอดสปาเกตตี้ขี้เมาไก่ป๊อปเหรอเลือกเองได้เลยเหรอได้เราอยากเลือกเป็นไก่ป๊อปเองเลยใช่สปาเกตตี้ไก่ป๊อปข้าวต้มอ่ะฮะข้าวต้มใส่เลยบิ๊กแซ่บเด็ดเผ็ดได้ชอบกินเผ็ดไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหุงข้าวกันก่อนเราจะทำข้าวต้มได้มึงไม่ซาวข้าวหรอครับไม่ซาวข้าวซาวในนี้เลยเหรอก็รอข้าวสุกก่อนนะครับเราค่อยมาไม่เดี๋ยวต้มเส้นอะไรเส้นต้มเลยมั้ยฮะมึงจะทําควบเลยเหรอ2เมนูเลยเหรอมึงเก่งจังวะครึ่งชั่วโมงนะก็ไปกินไก่ทอดรองเฉยๆก่อนได้โอเคเรียบร้อยนะครับก็ข้าวสุกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต้มข้าวต้มมันก่อนใช่เป็นต้องทำน้ำซุปก่อนใช่น้ำซุปข้าวต้มทำไงวะใส่น้ำเข้าไปเราทำน้ำซุปก่อนเดี๋ยวมึงลองตั้งชื่อข้าวต้มวิงแซ่บให้มันแบบเท่ๆดิข้าวต้มวิงแซ่บเท่ๆ ไม่ออกเว้ยไม่ได้ส่วนที่อร่อยนะครับก็คือตรงหนังมันนั่นแหละอร่อยที่สุดกรอบกรอบวิธีทำน้ำซุปก็ง่ายนิดเดียวโดยการตอนนี้เป็นน้ำเปล่าอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะใส่บางอย่างลงไปมันก็จะกลายเป็นน้ำซุปแล้วเราก็ปล่อยให้ผงวิงแซ่บทำงานนะครับจะได้น้ำซุปวิงแซ่บนะครับเราใส่เครื่องปรุงนะครับก็ต้องมาชิมกันก่อนนะครับว่ามันกินได้หรือเปล่ามันต้องได้เริ่มแบบเขาทำมาแล้วเราแค่เอามามิกซ์ตรงกันเฉยกินได้ปะอร่อยอยู่นะเต็ม10ให้8อร่อยนะเยอะอยู่นะทำเป็นเล่นเฮ้ยต้องปรุงเพิ่มไหมซีอิ๊วไม่ต้องเนาะมันกลมกล่อมแล้วอ่ะลองกินอันนี้กลมกล่อมจริงๆนะไม่ได้หลอกลวงเลยก็มันก็เป็นรสแบบวิงแซ่บที่แบบอีกแบบนึงอ่ะเออก็โอเคนะใช่ป่ะอืมเอาจริงๆมันไม่ต้องปรุงเลยถึงเคฟซีไม่สปอนเซอร์ก็จะบอกว่าโอเคจริงๆเอออร่อยจริงๆเออมันทำง่ายง่ายมากเอาจริงอร่อยกินง่ายทุกคนมันเป็นฟิลแบบไก่ต้มยำอ่ะข้าวต้มต้มยำเป็นฟิลนั่นอืมอร่อยเมนูนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปทำมันต่อไปครับทำอะไรนะสปาเกตตี้ที่เมาไก่ป๊อปโอเคเมนูต่อไปนะครับเราจะทำสปาเกตตี้นะครับอันนี้สปาเกตตี้อะไรเราชื่อเต็มที่เมาไก่ป๊อปครับไก่ป๊อปฟอร์มสปาเกตตี้ฟอร์ม KFC สปาเกตตี้เ
เริ่มจากขั้นตอนแรกในน้ำนะครับเชฟเซฟนะครับก็จะเทน้ำลงไปเชฟเชฟเหรอครับอุ้ยอุ้ยอะไรกันเหรอนะมาแสงอาทิตย์สุดจัดนี่นี่นี่ต้องล้างไหมทุกคนไม่ต้องล้างใครก็ล้างสปาเกตตี้หรอสรุปพิมพ์มาแต่บนล้างขาล้างล้างต้องล้างด้วยล้างเปล่าวะไม่ล้างล้างก็ได้นะสุดท้ายมันก็ลงอยู่ดีไม่ต้องล้างมันจะอืดเปล่าน้ำมันจะเข้าเส้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องลงอยู่ดีไม่แต่ให้มันสุกไปเลยไงทีเดียวไม่ต้องล้างไม่รู้อ่ะไม่ล้างก็ล้างสปาเกตตี้กันเปล่าเปล่าระหว่างรอเส้นสุกนะครับเซฟนะครับจะมาเต้นให้ดูกันในวันนี้เพียงมากเพียงมาแล้วในตัดต่อพอแล้วนะครับฟาดหน้าจริงพอวางนี้เอาแบบมาตั้งตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ปล่อยปล่อยเลยนะปล่อยเลยเฮ้ยสุดยอดดูโพว่ะดูเหมือนน่าจะได้แล้วนะครับไฟก็ไฟหอมหอมแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกับข้างข้างบ้านผัดผัดปลาอยู่ผัดปลาอะไรวะปลากระโปงเรามาใส่น้ำน้ำเย็นที่เราเตรียมแล้วก็คราวนี้มันจะเย็นแล้วมึงก็กองน้ำที่ออกแล้วก็พักเส้นพักเส้นมาเฉยๆคุกดูมาจริงเหรอฮะถูกแล้วใช่ไหมจริงๆคุกลงมานิดนึงไงเดี๋ยวเส้นมันติดไม่เส้นนุ่มนี่ลองชิมดิกำลังดีเลอะมั้งได้แล้วมั้งก็เดี๋ยวจะมาเตรียมวัตถุดิบกันใช่แล้วมีเอากระเทียมก่อนแล้วก็พริกขี้หนูเอาจริงแบบไม่เคยแบบมานั่งเตรียมวัตถุดิบเองเลยจริงเหรอมึงก็ไม่ได้ทำอาหารเองก็รอกินทอดไข่อย่างเดียวอะไรที่มันยากก็จะไม่ทำข้าวแฉะเฮ้ยไม่แฉะไม่แฉะอะไรแล้วมือนั้นเป็นไรฮะมือนั้นมันพลาดพลาดพลาดรีบไปหน่อยพลาดบ่อยเหมือนกันนะไม่บ่อยมึงแกะกระเทียมได้ยังเนี่ยนะเสร็จละเออปุ๊บในลองสับแบบหยาบๆไอ้เป็นไรนะโอ้ยกระเด็นดูแม่คนก่อนพี่ขายไปแล้วนี่แล้วไม่ยากลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคมันอยู่ที่การปรุงอยู่ที่การปรุงนะอันนี้เหมือนอะไรน้ำจิ้มเลยเหมือนน้ำจิ้มอยู่แล้วจิ้มสุกี้สุกี้อันนี้มันเป็นของตกแต่งหั่นเล็กแหละหั่นเป็นเส้นยาวมึงทำอาหารมื้อเช้านะมึงรอแดดมื้อเย็นแล้วถ้าสมมติต้องทำอาหารให้เด็กๆตอนเช้าไปเรียนเสร็จก่อนกลับมาค่อยกินมันจะใส่น้ำปลาครับซักประมาณอันนี้ซ้ายหนึ่งช้อนชาซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะครับไอช้อนกินข้าวก็อันนี้สัก4ช้อนจริงๆก็ต้องใส่น้ำตาลทรายด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่กินหวานกันจริงไม่ใช่ไม่มีหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเมื่อกี้กัดในหัวครับเรียบร้อยครับซอสปรุงรสมีแค่นี้ครับคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมกับพริกก่อนนะครับผมครับผมให้หอมก่อนนะฮะโอ้ยน้ำเปล่าเอาแล้วเราเฮ้ยรอดชิวกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยกลัวน้ำมันกันเลยดิรูทีแล้วใส่กันยาวมาเฮ้ยพอใส่เส้นครับผมใช่ป่ะวะใช่แหละใช่แหละต้องใส่ซักหนึ่งกำมือพอครับเราค่อยผัดรอบสองซักประมาณนี้ฮะพับไปเลยครับใส่แกงป้อมนะครับเราจะฉีกแบ่งครึ่งนะครับผมพักสามสเต็ปนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสครับที่เราปรุงสำเร็จไปแล้วนะครับค่อยๆลาดไปบนเส้นเข้มไปเข้มว่ามันเข้มไปแต่เส้นเพิ่มอีกนิดนึงเ
พวกเฮ้ยยอดพวกพวกยอดเลยครับมาชิมนะครับมาเดี๋ยวมึงเคี้ยวไก่ป๊อปในปากหมดก่อนนั่นหรอได้อยู่นะได้อยู่เสร็จคิดว่าเป็นผัดไทยแล้วกันเส้นแห้งจังผัดหลายรอบเกินไอ้ของวัดคือรสชาติเป็นไงครับโอ้โหกินแบบนี้พูดเลยเหรอครับนี่มันอร่อยขนาดนั้นเลยครับเนี่ยเมนูนี้เส้นจืดอ่ะจบจัดเต็ม10ก็ให้สัก6.5 มันกินได้แต่ไม่ได้ถือว่าแบบเวอร์ๆอ่ะมันก็อร่อยแบบกลางๆไหนจะกินดีอยู่นะพวกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นกินได้แต่มันกินได้เราจะเผ็ดไปกับปูเผ็ดไปเหรอจะพริกไทยดำอ่ะเอาชิมไก่แต่เมื่อกี้มันเหมือนมันมีหนังไก่เข้ามาในปากแล้วมันทำให้แบบมันเข้มข้นขึ้นแต่ตัวไก่อร่อยเออใช่ป่ะเหมือนกับมันหนังไก่มันซับรสชาติดีกว่าหรือแล้วขันน้ำตาลวะเออว่ะถ้ามีหวานนิดนี้ก็น่าจะดีเออแต่ว่ากูว่านี่ก็กินได้ความเค็มมันโอเคแล้วอะกูว่าเค็มกว่านี้ไม่ได้แล้วสรุปนะครับไก่อร่อยสรุปก็รอดแหละโอเคดีให้7ให้เยาวชนใหม่นี่ว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็โอเคแต่ถ้าตอนเย็นกินนี่ก็โอเคอยู่ตอนเช้ากินก็ตรงหมดเลยก็ใน1บาเก็ตนะครับก็จะมีไก่หลายชิ้นเลยนะครับมีทั้งไก่ป๊อปนักเก็ตไก่ทอดนักเก็ตก็อยู่ขึ้นอยู่กับชุดที่สั่งเนาะแล้วก็แบบวิงแซบต่างๆนะครับก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูเลยนะครับกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะครับก็สามารถสั่ง KFC แล้วก็สามารถทำเมนูอาหารแล้วก็มาแชร์กันได้นะใช่แบบถ้าใครมีเมนูเด็ดๆแบบแปลกๆที่แบบทำแล้วเข้ากับเคฟไก่ทอดของเราครับผมก็ของ KFC เอ้ยของ KFC ก็แชร์มาด้วยนะครับไว้เจ้าไปทำตามนะครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปให้คนอื่นชิมกันดีกว่าว่าเขาจะคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับอาหารของเราป้าติ๋มกินเผ็ดได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับอันนี้เผ็ดอันนี้ทำเองอันนี้เป็นข้าวต้มไก่แซ่บครับกับสปาเกตตี้ผัดไก่ป๊อปครับถ้าติ๋มชิมแล้วบอกเลยนะโอ๊ยระวังโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปถามในไลน์แล้วเราจะแคปให้ทุกคนดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับภารกิจสำหรับวันนี้ใช่ครับหัดเป็นเชฟของเราตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าไม่ได้อันนี้ช่วยเนี่ยน่าจะแย่กว่านี้นะน่าจะอาหารน่าจะรสชาติแย่กว่านี้อีกใช่เพราะอะไรทอดไก่เองนี่ก็หนักนะโอ้โหยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายๆถ้าทอดไก่เองคลิปนี้น่าจะประมาณ60นาทีอ่ะเพราะเราจะไปจับไก่มาเลยใช่แล้วเราถอนขนตั้งแต่แรกครับผมก็ขอบคุณ KFC มากๆเลยนะครับผมที่ให้กับเราในคลิปนี้นะครับช่วงนี้นะครับทุกคนอยู่บ้านก็หาอะไรทำน้อยเป็นเมนูใหม่ๆนะครับเลือกวัตถุดิบจาก KFC ได้นะครับใน1บักเก็ตเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูนะครับสามารถไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างแล้วก็ส่งตรงร้อนๆถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อครั้งเดียวนะครับหลังสามารถกินหลายเมนูเลยเพราะว่าไก่ทอดนะเนาะมันแบบเก็บชาตู้เย็นได้แล้วแบบจะออกมาผัดเป็นก็ผัดก็ได้ใช่อยากให้แบบทำอาหารเพิ่มอีกไหมกับช่วง2ของหัดเป็นเชฟหรือว่าไม่ควรมีช่วงนี้แล้วใช่ต่อไปเฮ้ยได้อยู่มันก็ได้อยู่รสชาติอาหารก็อร่อยอยู่เสียอย่างเดียวนอนล้างจานใช้อุปกรณ์เยอะมากครับเองไม่เป็นไรมึงล้างกูชิวๆอยู่แล้วนั่นแหละครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง SFG นะครับครับผมกับผู้พันนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนด้วยครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมส่วนวันนี้ผู้พันบ๊ายบายแล้วสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับ KFC สวัสดีครับ KFC และ CFG สวัสดีครับผม